เขาเพราะหัวมันอยู่ตรงนี้บางทีเราต้องนวดเข้าไปที่หัวเขาหัวกล้ามเนื้อซึ่งอยู่ข้างบนนะแต่เกิดจากการใช้หรือเขาเจ็บตรงนี้เราไม่นวดตรงนี้เราไปยืดกล้ามเนื้อน่องเมื่อวานที่อาจารย์สอนยกพอยกเสร็จก็จะกระดกข้อเท้าพอยืดกล้ามเนื้อแกสต็อกพอยืดเขาคลายเลยเห็นไหมจะไม่ต้องนวดเลยเพราะมันสัมพันธ์กันถูกต้องมันเป็นเส้นเดียวกันลูกเพราะฉะนั้นเราถึงต้องรู้ว่าเฮ้ยกลไกการงอเข่ามันทำอะไรมันงอเข่าด้วยแกสต็อกมันงอเข่าพอคนไข้งอเหยียดเยอะอะไรเยอะมันก็ตึงหลังวิธีการเราก็จับยืดไปแล้วกระดกข้อเท้ามันก็ยิ่งตึงน่องตึงแกสต็อกแกสต็อกก็มาดึงให้ตัวจุดเกาะต้นนั้นคลายตัวเห็นไหมหลายคนนะเดินหรือบางคนเจ็บส้นเท้าอาจารย์ก็ไม่นวดส้นเท้าหรอกอาจารย์ก็นวดคลายเส้นน่องเส้นไอ้ร้อยหวายมีคนไข้คนหนึ่งมาลองภูมินะเขาเจ็บส้นเท้ามาอยู่ตั้งนานนะแล้วก็นักเรียนเขามาเขาก็คือยังไม่มั่นใจจะมาโรงเรียนอาจารย์หรอกเขาก็บอกเขาเป็น